นี่อาจเป็นเรื่องราวที่คุณไม่ทราบมาก่อนเลยแต่ในกองทัพประชาชนลาวที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาก็มีหน่วยรบพิเศษของเขาเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องของหน่วยรบพิเศษของลาวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวข้อแดนสนธยาเลยก็ว่าได้เพราะว่าแทบไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วหน่วยรบพิเศษของลาวเนี่ยเขาเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับ What do you think of thatตอนนี้เนี่ยร้านเรามีโปรโมชั่นเฟี้ยวๆมานำเหนือครับถ้าซื้อเสื้อยืดสกรีน1ตัวแถมฟรีไปเลยอีก1ตัวทุกแบบทุกสีทุกไซส์ก็1แถม1หมดเลยมาดูมามองกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากลองเนี่ยก็มาที่ร้านได้เลยนะฮะมาอุดหนุนกันเยอะๆเด้อสำหรับหน่วยรบพิเศษของลาวเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกับของไทยอย่างนึงเลยตรงที่หน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยเราไม่ได้ถูกแยกออกให้เป็นเหล่าแต่หน่วยรบพิเศษของลาวจะถูกแยกออกไปเป็นเหล่านึงเลยโดยเหล่ารบพิเศษของลาวเขาจะมีชื่อเรียกว่าเหล่ารบตีพิเศษซึ่งกิจทางทหารของเหล่ารบตีพิเศษเนี่ยก็จะมีหลากหลายกิจเลยครับเช่นการตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหารการก่อวินาศกรรมการล่าตระเวนพิเศษการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบรวมไปถึงการปราบปรามผู้ใดก็ตามที่แสดงท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งมีคำนิยามเรียกผู้ที่เป็นปฏิปักษ์นี้ว่ากลุ่มคนบ่ดีเพราะเราต้องไม่ลืมครับว่ากองทัพในประเทศที่ปกครองโดยระบอบสังคมนิยมเขามีหน้าที่หลักหนึ่งของเขาก็คือการปกป้องพรรคคอมมิวนิสต์ถ้าพูดในเรื่องของขีดความสามารถต่างๆอาจเรียกได้ว่ากำลังรบของเหล่ารบตีพิเศษสามารถดำเนินการรบนอกแบบได้เป็นอย่างดีในทุกสภาพแวดล้อมและทุกภูมิประเทศของลาวโดยหลักนิยมและยุทธวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหน่วยรบพิเศษของเวียดนามอย่างหน่วยดักกงหรือที่รู้จักกันในนามของพวกหน่วยแซปเปอร์นั่นเองครับในส่วนของการรบรูปแบบใหม่เช่นการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างหรือ Urban Warfare รวมถึงเรื่องของการยุดเคลื่อนที่ทางอากาศหรือ Air Assaultกองทัพลาวเนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการฝึกพวกนี้จากมิตรประเทศของลาวอย่างจีนแล้วก็รัสเซียโดยหน่วยรบพิเศษของลาวเนี่ยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายรัสเซียเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็การฝึกมีการส่งกำลังพลจากหน่วยรบพิเศษประจำมณฑลทหารตะวันออกรัสเซียมาฝึกให้กับกำลังพลเหล่ารบตีพิเศษของลาวอีกทั้งยังมีที่ปรึกษาทางทหารของรัสเซียในกองทัพลาวที่คอยให้คำแนะนำต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ครับก็ยังมีการส่งกำลังพลเหล่ารบตีพิเศษลาวไปฝึกร่วมกับหน่วยรบพิเศษรัสเซียที่เขตปรีมอร์เยในวลาดิวอสต็อกภายใต้รหัสการฝึกลาลอส2024ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ทางทหารที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นเลยทีเดียวครับสำหรับลาวแล้วก็รัสเซียจากข้อมูลที่เราสามารถสืบค้นหามาได้เนี่ยก็กำลังพลพิเศษของลาวมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1960แล้วครับแต่ว่ามีขนาดอยู่แค่ในระดับกองร้อยและดำเนินยุทธวิธีในรูปแบบของสงครามกองโจรเป็นหลักในส่วนของกองกำลังรบพิเศษในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหน่วยที่ชื่อว่ากรม49ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับหน่วยประชาการสงครามพิเศษมีโรงเรียนตีพิเศษ303ทำหน้าที่ผลิตกำลังพลเหล่ารบตีพิเศษออกมาและมีกองพันใหญ่ตีพิเศษ497เป็นแกนหลักในเรื่องของการรบพิเศษโดยกองพันใหญ่ตีพิเศษ497เป็นหน่วยที่ถูกสถาปนาขึ้นในวันที่16กรกฎาคม1997ถูกจัดให้เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกระทรวงป้องกันประเทศซึ่งก็มีระดับเทียบเท่ากับกระทรวงกลาโหมของไทยเรานี่แหละครับโดยหน่วยกองพันใหญ่ตีพิเศษ497จะมีขอบเขตการปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศลาวเลยซึ่งทางหน่วยเขาก็จะมีกองพันน้อยที่423 424และก็428เป็นกองพันรบพิเศษที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยกองพันใหญ่ตีพิเศษ497ในส่วนกองพันน้อยที่428เนี่ยยังได้ถูกจัดตั้งให้เป็นกองพัน Rapid Deployment Force หรือกองพันเคลื่อนที่เร็วของหน่วยอีกด้วยนอกจากนี้กองพันใหญ่ตีพิเศษ497เขาก็ยังมีกองร้อยเครื่องยิงหนักครับโดยมีเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด84มิลลิเมตรแบบ W84 ที่ผลิตในประเทศจีนอีกทั้งยังมีอาวุธหนักแบบอื่นๆด้วยเช่นเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิลลิเมตรแบบ PP93 ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด75มิลลิเมตรแบบไท56ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังขนาด82มิลลิเมตรแบบไท65เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด30มิลลิเมตรแบบ AGS17 ปืนกลหนักขนาด 12.7 มิลลิเมตรแบบ W85 และยังมีหมวดเคมีชีวะรังสีนิวเคลียร์ของหน่วยเองอีกด้วยครับในเรื่องของอาวุธประจำการนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยจากการสืบค้นเนี่ยอาวุธจำพวกปืนเล็กสั้นแล้วก็ปืนเล็กยาวของกองพันใหญ่ตีพิเศษ497ก็จะมีปืนแพทเทิร์น AK47 แบบพับฐานปืนบูพับคาร์ไบแบบ QBZ95B ปืนไรเฟิลจู่โจมแบบ AK12 ปืนกลขนาด 7.62 มมแล้วก็เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG ในส่วนของยานพาหนะอาจไม่ต่างกับหน่วยรบพิเศษของไทยเราที่ส่วนใหญ่ใช้รอย
บ51รถกระบะพลเรือนแล้วก็รถ Isuzu FTS เพราะกองพันใหญ่ตีพิเศษ497ก็มีรถใช้งานทั่วไปอย่างรถ UAZ 469แล้วก็รถบรรทุก Folger Fong 141ทั้งนี้ทั้งนั้นครับใช่ว่ากำลังรบพิเศษของลาวจะมีแค่กองพันใหญ่ตีพิเศษ497เท่านั้นเพราะแต่ละกองพลของกองทัพลาวเนี่ยเขาก็จะมีกองพันรบพิเศษ 1-2 กองพันอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาอยู่แล้วอย่างเช่นกองพลที่1ที่จะมีกองพันตีพิเศษ435กองพลที่2มีกองพันตีพิเศษ422กองพลที่3มีกองพันตีพิเศษ407แล้วก็408กองพันที่4มีกองพันตีพิเศษ426และกองพันที่5มีกองพันตีพิเศษ427และ429ไม่เพียงเท่านั้นครับในการจัดกำลังของกองทัพลาวเนี่ยนอกจากกำลังรบหลักแล้วลาวยังมีกำลังทหารที่เรียกว่ากองกำลังท้องถิ่นประจำแขวงต่างๆอีกด้วยซึ่งแต่ละแขวงก็จะมีกองร้อยกองพันทหารต่างๆอาทิทหารราบทหารปืนใหญ่รวมไปถึงหน่วยรบพิเศษด้วยซึ่งหน่วยรบพิเศษประจำแขวงต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบของหน่วยรบพิเศษที่เน้นการดำเนินงานในรูปแบบของสงครามนอกแบบหรือสงครามกองโจรเป็นหลักครับแล้วด้วยความที่เป็นหน่วยทหารในรูปแบบของกองกำลังท้องถิ่นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอาจมีความล้าสมัยและไม่ได้รับการปฏิบัติให้ดีเทียบเท่ากับรบพิเศษที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แต่ละแขวงเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนและขนาดของกำลังทหารเหล่ารบตีพิเศษไม่เท่ากันตัวอย่างเช่นแขวงบริคำไซครับอาจมีกองพันตีพิเศษได้สัก2กองพันแบบนี้เป็นต้นครับเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับหากสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหล่ารบตีพิเศษเขามีลายพรางเป็นของตัวเองเลยครับซึ่งเป็นลายพรางที่ลักษณะแพทเทิร์นคล้ายคลึงกับแพทเทิร์นลายพรางมัลติแคมของสหรัฐแต่จะมีสีโทนเขียวตุ่นแล้วก็เข้มกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนเลยก็คือกองทัพลาวเนี่ยเขามีขีดความสามารถในเรื่องของการยุทธส่งทางอากาศด้วยโดยกองทัพลาวเนี่ยมีหน่วยทหารที่เป็นหน่วยพลร่มราว1หน่วยคาดการว่าเป็นกำลังพลร่มที่มีขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งเหตุผลก็คือเรื่องอากาศยานที่กองทัพลาวเนี่ยมีอย่างจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการยุทธส่งทางอากาศในรูปแบบของกองกำลังพลร่มขนาดใหญ่ได้นั่นเองครับ